ความรู้ได้ไปอ่านมาหรือเปล่านิ่งมากไฟล์ที่ส่งให้เวลาถ้าเราพูดถึงพาราเซตามอลถ้าคนทั่วไปเวลาเขาพูดถึงพาราเซตามอลเขาจะนึกถึงอะไรคะยาแก้ปวดเม็ดสีขาวๆเนาะเป็นพาราเซตามอลแต่ในทัศนะของนักเคมีก็จะเห็นเป็นสารโครงสร้างอย่างนี้เช็คไม่ได้แล้วค่ะครูปิดระบบแล้วมั้งพาราเซตามอลโครงสร้างเป็นอย่างนี้แล้วรู้ได้ยังไงว่าโครงสร้างเป็นแบบนี้คะเราใช้วิธีไหนใช้ถ้าใช้ AR ก็คือดูหมู่ฟังก์ชันได้โดยหลักการก็คือเราต้องวิเคราะห์หาสเปกตรัมถ้าเป็น IR ก็เป็น IR สเปกตรัมใช้ NMR ก็ได้ดูโครงสร้างได้ทันทีเลยหรืออาจจะใช้ UV ในการดูโครโมฟอร์สเปกตรัมที่ได้จากโครงเราสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นโครงสร้างได้แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการหาสเปกตรัมเราเรียกว่าสเปกโทรมิเตอร์โดยอาจจะเป็น IR NMR UV หรือ MS ก็ได้เทคนิคทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเทคนิคสเปกโทรสโคปีโดยสเปกโทรสโคปีนั้นสามารถหาหมู่ฟังก์ชันได้โดยใช้เทคนิคอะไรคะตะกี้พูดแล้ว IR ก็คือใช้เครื่อง IR ในการหาได้ IR ย่อมาจากอะไรคะ Infrared หรือวัดหน่วยที่ดูดกลืนรังสีอะไรคะที่ใช้วัดในการดูดกลืนรังสี UV ใช่รังสี UVแล้วถ้าหาโครงสร้างของสารทันทีเลย NMR ต่อไปใช้หาน้ำหนักโมเลกุล MS นะคะก็คือ IR UV NMR และ MS นิยามศัพท์สเปกตรัมคืออะไรคะสเปกตรัมคือเป็นพวกเส้นพวกกราฟอะไรก็ตามที่เราได้จากเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ถูกไหมคะเราเรียกกราฟหรือรูปแบบของมันว่าสเปกตรัมแต่ถ้ามีหลายๆอันเราเรียกว่าสเปกตรานะคะส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดถ้าบอกว่าสเปกโทรโฟโตมิเตอร์โฟโตเป็นตัวยืนยันถึงแสงถูกไหมคะอะไรที่เป็นแสงที่เป็นรูปมี2อันที่เป็นรังสีที่เราคุ้นเคย IR กับ UV IR ก็คืออินฟราเรด UV ก็คืออัลตราไวโอเลตแต่ถ้าเกิดเราพูดแค่ว่าสเปกโทรมิเตอร์สังเกตนะคะสิ่งที่แตกต่างคือคำว่าโฟโตถ้าไม่มีคำว่าโฟโตหมายถึง IR UV NMR และ MS ทั้งหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าสเปกโทรโฟโตมิเตอร์จะหมายถึงแค่ IR กับ UV ถ้าเราพูดถึงคำว่าสเปกโทรสโคปีอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้IR ใช้ UV ใช้ NMR และ MS สเปกโทรสโคปีคือทุกอย่างแต่ถ้าพูดแค่ว่าสเปกโทรเมทรีหมายถึงแค่ MS เพียงตัวเดียวนั่นก็คือการทบทวนความรู้ของคาบที่แล้วนะคะส่วนคาบนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
รังสีแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีคุณสมบัติของความเป็นคลื่นและความเป็นอนุภาคตัวแรกที่เราจะดูก็คือความเป็นคลื่นของมันความเป็นคลื่นเนี้ยมันจะมีรังสีคลื่นของไฟฟ้าและคลื่นของแม่เหล็กที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันพอเรียกรวมกันเราก็เลยเรียกว่ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้าดูรูปนี้นะคะก็คือรูปเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าขยายให้เห็นชัดยิ่งขึ้นมันก็จะมี2แกนในแนวแกน Y เนี่ยก็คือสนามไฟฟ้าอันนี้ก็คือคลื่นไฟฟ้าในแนวแกน X ตรงนี้ก็คือจะเป็นสนามแม่เหล็กก็จะเป็นสีเหลืองเห็นสีเหลืองไหมคะดูยากนิดนึงเนาะสีเขียวกับสีเหลืองพอมันตั้งฉากกันเราก็เลยเรียกมันว่ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้าคือรังสีไฟฟ้าไอ้คลื่นของไฟฟ้าและคลื่นของแม่เหล็กที่ตั้งฉากกันรวมกันก็คือเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวที่อยากให้รู้จักคือคำแรกนะคะคือคำว่าความยาวคลื่นความยาวคลื่นเราจะวัดจากยอดที่สูงที่สุดของลูกที่1จนไปถึงยอดที่สูงที่สุดของลูกที่3หรือว่าลูกที่2ในแนวตั้งของมันถ้านักเรียนสังเกตดูนักศึกษาดูดีๆนะคะอันนี้มันเป็นเศษ1ส่วน4ของวงกลมเห็นไหมคะอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเศษ1ส่วน4ถ้าหนูรวมมันหนูจะได้1วงกลมพอดีก็คือ1ลูกคลื่นพอดีความยาวของ1ลูกคลื่นเนี่ยแหละค่ะเราเรียกว่าความยาวคลื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานับตามจำนวนรอบต่อวินาทีแล้วเราจะเรียกมันว่าความถี่และความเร็วของแสงก็คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเนื้อหาอยู่ในเอกสารที่ครูส่งให้นะคะเป๊ะเลยแล้วก็มีละเอียดกว่าด้วยผ่านไหมคะความยาวคลื่นก็คือเป็นค่าระยะทางของ1ลูกคลื่นถ้าหนูไม่เอาตรงนี้ไม่เอายอดอันนี้ถึงยอดอันนี้หนูเอาจากตรงตำแหน่งนี้จนถึงตำแหน่งนี้ได้ไหมคะได้เพราะว่ามันก็ครบ1ลูกคลื่นพอดีหนูจะเริ่มจากตรงไหนตำแหน่งไหนก็ได้แล้วอย่าลืมความถี่จะต้องมีต่อวินาทีด้วยคราวนี้เรามาดูคุณสมบัติของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในด้านของความเป็นอนุภาครังสีแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเป็นควอนต้าหรือโฟตอนสามารถเกิดอันตรกิริยากับโมเลกุลแล้วจะให้ผลต่างๆออกไปหนูจำความหมายของคำว่าควอนต้าหรือโฟตอนได้ไหมคะเรียนในเคมีหนึ่งเมื่อสารตอนแรกอยู่ในสภาวะพื้นได้รับพลังงานขึ้นไปมันก็จะไปสู่พลังงานกระตุ้นถูกไหมคะแล้วตอนที่มันคายพลังงานจากพลังงานกระตุ้นเนี้ยลงมามันจะมีการปลดปล่อยแสงหรือปลดปล่อยโฟตอนออกมาสารแต่ละชนิดจะให้พลังงานที่ไม่เท่ากันเหมือนที่เขาไปทำเป็นพุ้งไงคะระดับพลังงานไม่เท่ากันให้สีให้แสงที่ไม่เท่ากันแต่พลังงานที่ดูดกลืนเข้าไปกับพลังงานที่คายออกมาในอุดมคติก็คือจะมีค่าเท่ากันตรงนี้สงสัยไหมคะE เท่ากับ h μ อันนี้คือค่า E ตัวนี้ก็คือค่าพลังงานหน่วยที่ได้คือจะเป็นหน่วยจูลเดี๋ยวข้อต่อไปจะเป็นคำนวณแล้วนะคะ
H คือค่าคงที่ของแพร้งหรือแพร้งคอนสแตนต์ 6.625 คูณ10กำลังลบ34จูลคูณด้วยวินาทีเซคันด์มิลตัวนี้คือค่าความถี่หน่วยของมันคือเฮิร์ตความเร็วแสง3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีความยาวคลื่นหน่วยเป็นเมตร e เท่ากับ h mu อันนี้คุ้นอยู่เนาะครูบอกว่าจงหาความถี่ของคลื่นที่มีความยาวคลื่น6เซนติเมตรหาได้ไหมคะจำค่าคงที่ของแพร้งได้ไหมคะสามสิบสี่แต่ตัวนี้เราได้อะไรมาความยาวคลื่นไม่ต้องใช้ค่าคงที่ของแพร้งก็ได้ค่ะมันตัดได้โจทย์เราให้อะไรมาบ้างคะให้ความยาวคลื่นความยาวคลื่นคือค่าอะไรคะแลมดาแล้วความถี่ก็คือค่าเฮ้ยเดี๋ยวนะค่าที่เราต้องการหาคือค่าความถี่ใช่ไหมคะความถี่คือค่ามิลเรามีมิลมีแลมดาหายังไงเรามีขอโทษค่ะเรามีแลมดาหามิลยังไงเรามีแลมดาหามิลยังไงใช้สูตรเลยจ้ะ h มันตัดกันหมดไงตอนแรกหนูก็เอาเป็น h μ h μ เท่ากับ h c ส่วน x ใช่ไหมค่าคงที่ของแพร้งตัดกันหมดมันเป็น h μ เท่ากับ h c ส่วนแลมดาถูกปะหนูไม่ต้องคิดค่า e เนาะ h กับ h ตัดกันหมดก็จะได้ μ เท่ากับ c ส่วนแลมดาได้ไหมเซนติเมตรใช่ป่ะ6เซนติเมตรค่ะเลือกใช้สูตรถูกไหมเอ่ยคือ e เท่ากับ h μ h μ เท่ากับH C ส่วนแลมดา H ซ้ำไหมคะซ้ำตัดทิ้งเนาะเพราะฉะนั้นค่ามิวเท่ากับ C ส่วนแลมดา C เท่ากับ3คูณ10กำลัง8 8หรือลบ8 8 3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเนาะเสร็จคราวนี้ส่วนด้วยแลมดาก็คือ6เซนติเมตร6เซนติเมตรก็คือ6คูณ10กำลังลบ2เมตรเมตรตัดเมตรไอเศษ1ส่วนวินาทีเนี้ยมันจะได้ออกมาเป็นค่าเฮิร์ตคำตอบที่ได้จะอยู่ในหน่วยของเฮิร์ตแล้วถ้าเกิดเป็นข้อที่2ข้อที่2บอกความยาวคลื่นของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นผ่านเคลื่อนผ่านอากาศด้วยความถี่10เมกะเฮิรตซ์อันเนี้ยหนูต้องเปลี่ยนเมกะเฮิรตซ์ให้กลายเป็นเฮิรตซ์ก่อนเมกะอันเนี้ยหนูต้องดูว่า
โจทย์อ่ะบอกอะไรมาบ้างโจทย์หาความยาวคลื่นใช่ไหมคะหนูก็ต้องเขียนว่าแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ให้มาคือค่าความถี่ก็คือค่ามิวแลมด้าไม่รู้ส่วนค่ามิวอ่ะเท่ากับ10เมกะเฮิรตซ์10เมกะเฮิรตซ์เท่ากับกี่เฮิรตซ์คะ10กำลังเล่นใจใช่เอกซาเทระจิกะเมกะกิโลเมกะมันก่อนกิโลไงกิโลมันกำลัง3เมกะก็กำลัง6แหมยังเอาเฮสมาอีกอาจจะตัดไปสิบกำลังเมื่อกี้เพิ่งพูดเองได้30ไหมได้ค่ะคำตอบคือ30เนาะข้างหน้าได้ไหมคะ30ข้อต่อไปให้คำนวณพลังงานของรังสีให้หาพลังงานของรังสีคือค่าอะไรค่า e มีความยาวคลื่นให้คือ600นาโนเมตรหนูสงข้อไหนหนูสงสัยไม่ใช้ยังใช้สูตรเดิมนี่ใช้สูตรเดิมก็คือมิวเท่ากับ c ส่วนแลมด้าหน่วยเป็นต่อวินาทีใช่ไหนอันนี้ความยาวคลื่นหนูต้องหน่วยเป็นเมตรค่ะลูกเพราะว่ามันจะเฮิร์ตเนี่ยก็คือ per second ไงคะมันตัดกับไอ per second นี้ได้อ่ะฮะหน่วยของหนูก็จะเป็นเมตรเฮ้ยหนูต้องได้30ดิเดี๋ยวความถี่เมกะคือกำลัง6ระวังนะเปลี่ยนหน่วยสำคัญนะคะเมกะคือ10กำลัง6นะคะลองหันหน่อยแผงเป็นจูล per second เอ้ยจูลคูณกับวินาทีแล้วความเร็วแสงอ่ะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีพอตัดกันหมดอ่ะจะได้ค่าพลังงานออกมาเป็นจูลข้อ3ได้ 3.31 คูณ10กำลังลบ19ได้ตรงไหมคะ 3.31 คูณ10กำลังลบ19หน่วยเป็นจูลต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยค่ะนาโนเมตรฮะถูกโอเคนาโนลบ9ค่ะที่รักสังเกตนะคะ 3-4 หน่วยที่ใช้บ่อยเซนติเมตรก็คือ10กำลังลบ2กิโลเมตรกำลัง3ถ้าเกิดเป็นไมโครเมตรลบ6นาโนเมตรลบ9เมกะกำลัง10กำลัง6ต่อไปนะคะเป็นกฎการดูดกลืนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะกฎการดูดกลืนของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าข้างล่างนี่คือระดับชั้นพลังงานพื้นนะคะหรือ ground state หรือ ground levelอันนี้พอมันได้รับพลังงานหรือได้รับแสงอะไรก็ตามสารก็จะขึ้นไปอยู่ในชั้น excited state ก็หรือชั้นระดับพลังงานกระตุ้นนะคะพอมันอยู่ในชั้นระดับพลังงานกระตุ้นที่ระดับพลังงานสูงมันอยู่ได้นานไหมไม่นาน
มันก็จะมีการคายพลังงานออกมาก็ให้ออกมาเป็นแสงออกมาเป็น Hμ หรือพลังงานอื่นๆนอกจากนี้มันยังมีการคายพลังงานได้อีกหลายรูปแบบโดยหลักการก็คือมันจะต้องดูดกลืนพลังงานขึ้นไปก่อนจากสถานะพื้นให้กลายเป็นสถานะกระตุ้นระดับชั้นพลังงานกระตุ้นที่เราใช้ส่วนมากเราใช้เป็น ground state แล้วก็ excited state แต่จะใช้ state หรือ level ก็ได้แล้วเวลามันดูดกลืนพลังงานเข้าไปในระดับพลังงานที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันส่งผลเท่ากันหรือเปล่าไม่ใช่ไหมคะถ้าเกิดระดับพลังงานลบ6นี้มากหรือน้อยน้อยถ้าเป็นระดับพลังงานน้อยๆสังเกตดูพลังงานน้อยความยาวขึ้นมากหนูดูตรงนี้สิคะพลังงานกับความยาวขึ้นมันแปรผันแบบผกผันกันก็คือถ้าพลังงานมากความยาวขึ้นจะน้อยถ้าเกิดพลังงานน้อยความยาวขึ้นจะวงผิดที่พลังงานน้อยความยาวขึ้นจะมากแต่ถ้าเป็นความถี่ล่ะผ่านตรงกับพลังงานเวลาครูจำให้ครูจำเป็นเหมือนกับว่าเราเล่นเชือกอะค่ะถ้าเกิดหนูใช้พลังงานเยอะเวลาที่หนูตวัดเนี้ยเชือกจะเกิดความถี่เยอะไหมคะเยอะมันก็แปรผันตามกันแต่ถ้าเกิดหนูใช้พลังงานน้อยค่อยๆไปลูกคลื่นใหญ่นะยาวมันก็ตรงข้ามกันถ้าเกิดหนูใช้พลังงานเยอะแบบนี้แบบนี้มันลูกคลื่นมันก็แคบก็คือพลังงานจะแปรผันตามความถี่แปรผันแบบผกผันกับความยาวคลื่นเป็นคลื่นวิทยุที่โดยปกติแล้วจะมีความยาวคลื่นประมาณ1เมตรอันนี้จะทำให้เกิดการหมุนสัตว์ของนิวเคลียสแต่ถ้าเกิดเราให้ระดับพลังงานที่สูงขึ้นมาอีกโมเลกุลก็จะมีการสั่นและหมุนของโมเลกุลเกิดขึ้นสปินกับทิศเป็นยังไงคะสปินขึ้นกับสปินลงแค่นั้นแต่ถ้าเกิดพลังงานเข้าไปอีกมันก็ออกแรงเยอะกว่าเดิมอีกก็จะมีการสั่นแล้วก็หมุนของโมเลกุลเกิดขึ้นแต่ถ้าเราให้พลังงานขึ้นไปอีกจะเกิดการทรานซิชันของอิเล็กตรอนถ้าให้จินตนาการก็คือเหมือนหนูอยู่ที่พื้นกระโดดขึ้นไปอยู่บนโต๊ะจากสถานะพื้นไปอยู่ในสถานะกระตุ้นพลังงานต้องมากใช่ไหมกับเต้นอยู่เฉยแบบนี้ใช้พลังงานเยอะไหมเมื่อเทียบกับกระโดดขึ้นไปอยู่บนโต๊ะไม่น่าทำยังไปต่อนะการทรานซิชันของอิเล็กตรอนน่ะมันมีอยู่ทั้งหมด3แบบก็คืออิเล็กทรอนิกทรานซิชันกับvibrational transition ไอ้ vibrational ก็คือสั่น rotational transition ก็คือเป็นการหมุนการ transition ของอิเล็กตรอนการ transition นั้นจะมีทั้งหมด3แบบชุดแรกก็คือ electronic transition หรือปกติที่เราเรียกกันก็คือ transition ของอิเล็กตรอน vibrational transitionvibrational นึกถึงอะไร vibrate สั่นใช่ไหมคะก็คือเป็นการ transition ของการสั่น rotational transition rotate ก็คือการหมุนก็คือเป็นการ transition ของการหมุนเรามาดูชุดแรกก่อนก็คือ a และ b a อยู่ตรงนี้ b อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันกระโดดจากชุดนี้ขึ้นไปอยู่ชุดข้างบนถ้าเป็น bคือกระโดดขึ้นมาอยู่ในชั้นพลังงานชุดนี้ถ้าเป็น A จะขึ้นไปอยู่ในชุดนี้เลยเป็นการกระโดดข้ามชั้นแบบนี้เรียกว่า electronic transition ได้เนาะ
ไปช้าไปหรือเปล่าถึงง่วงแล้วถ้าเกิดเป็นการสั่นและการหมุนเราจะเห็นได้ว่ามันข้ามชั้นไหมคะไม่ข้ามมันยังคงอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่ใกล้ๆกับของเดิมมันยังอยู่ในground state อยู่เห็นไหมถ้ามันไม่ข้ามไป excited state ก็คือไม่เกิดการ transition ของอิเล็กตรอนผ่านเนาะอันนี้ตามกฎของเบียร์แลมเบิร์ตลออันนี้ไอ้กฎของเบียร์และแลมเบิร์ตเราเคยเรียนมาแล้วเนาะคุ้นตาไหมคะหรือว่ายังไม่เคยเรียนมาเลยยังเลยใช่ไหมคะ A เท่ากับล็อก I 0ส่วน I หรือเท่ากับตัวนี้เราอ่านว่าเอฟซิลอนตัวคล้ายๆตัว E อะค่ะแต่เวลาเขียนโค้งๆเอฟซิลอน B C ในหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนเป็นเอฟซิลอน L C A คืออะไร A คือค่า absorb bandabsorb band ก็คือค่าการดูดกลืนแสงว่ามันดูดกลืนแสงไปเท่าไหร่ส่วน I0 ก็คือเป็นความเข้มของแสงก่อนที่จะผ่านสารละลายส่วน I ก็คือเป็นความเข้มของแสงหลังจากผ่านสารละลายแล้วความเข้มของการดูดกลืนหรือmolar absorptivity ก็คือค่าเอฟซิลอนตรงนี้ความหนาของเซลล์โดยปกติแล้วเซลล์มักจะหนา1เซนติเมตรแต่ก็ขึ้นอยู่กับการวัดด้วยแต่ส่วนมากแล้วถ้าเกิดเขาระบุสมมติก็จะระบุเป็น1ความเข้มข้นของสารละลายโมลต่อลิตรคือหน่วยอะไรคะโมล่าพร้อมยังสารละลายดูดกลืนแสงร้อยละ40ที่ความยาวขึ้น200นาโนเมตรสารละลายนี้ใช้สารอินทรีย์ที่มีมวลเชิงโมเลกุลอยู่4มวลเชิงโมเลกุล400หนัก 0.1 มิลลิกรัมละลายในเฮกเซน15มิลลิลิตรใช้เซลล์หนา1เซนติเมตรจงหาค่าโมลาร์แอบซอร์ปติวิตี้หรือค่าเอฟซิลอนนั่นเองมาดูโจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเนาะตัวแรกเขาบอกว่าสารละลายดูดกลืนแสงร้อยละ40หมายความว่ายังไงคะให้ไปตอนแสงก่อนที่จะเจอกับสารเราเนี่ยเท่าไหร่คะเฮ้ยดูดกลืนแสงร้อยละ40ร้อยละเราต้องให้ไปดูดกลืนแสงหมายความว่าอีสารตัวเนี้ยเดี๋ยวกำลังนึกว่าไม่ใช่ใจเย็นๆใจเย็นๆเหมือนตรงเนี้ยเป็นคิวเวตใช่ป่ะเป็นช่องที่ใส่สารในนี้มีสารของเราอยู่แสงที่ให้ไปมันดูดกลืนเข้าไปร้อยละ40ถ้าให้ไป100ดูดกลืนไป40เหลือเท่าไหร่คะ60ให้ไปคือค่า I 0เพราะฉะนั้น I 0เท่ากับ100แล้วค่าที่ผ่านออกมาก็คือ60ค่า I ก็เท่ากับ60ต่อไปเราได้ค่า I 0ได้ค่า I ความยาวคลื่นรู้ไหมคะรู้ก็คือ200นาโนเมตร
เดี๋ยวอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะสารละลายนี้มีมวลเชิงโมเลกุล400มวลเชิงโมเลกุลคืออะไรคะโมเลกุลาเวทค่า MW อะค่ะแล้วน้ำหนักตัวนี้ก็คือค่า G เราก็จะได้ออกมาตรงนี้โมเลกุลาร์เวทนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกรัมเปอร์โมลใช่ไหมคะไอหนูหาความเข้มข้นจากตรงนี้ได้ไหมคะจำนวนโมลเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้เป็นค่า nN เท่ากับน้ำหนักเป็นกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลN ก็คือจำนวนโมลเท่ากับน้ำหนักเป็นกรัมส่วนด้วยตัวนี้เป็นกรัมเปอร์โมลหน่วยมันก็จะตัดกันหมดกรัมเปอร์โมลใช่ไหมคะพอตัดเศษส่วนซ้อนเศษส่วนมันก็จะย้ายขึ้นมากลายเป็นโมลก็คือจำนวนโมลของอันนี้อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยเพราะตรงนี้เป็นมิลลิกรัมเปลี่ยนหน่วยเสร็จปุ๊บหนูได้จำนวนโมลในสารมันละลายอยู่ปริมาตรเท่าไหร่คะ15มิลลิลิตรแต่ความเข้มข้นหนูต้องใช้หน่วยเป็นอะไรคะโมลาร์ก็คือจำนวนโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องถ้า15มิลลิลิตรได้เท่านี้โมลแล้ว1ลิตรจะได้เท่าไหร่หนูก็จะได้ออกมาเป็นค่าของความเข้มข้นจดยากไปป่ะแล้วเซลล์หนา1เซนติเมตรหมายถึงอะไรคะ B Bตอนนี้เราได้ค่า i 0ได้ค่า i ได้ค่า b c รู้ไหมคะรู้หาเอฟซิลอนได้ไหมได้ลองหาดูค่ะจำนวนโมลที่ได้ 2.5 คูณ10กำลังลบ5ไม่เอ้ยขอโทษค่ะได้ 2.5 คูณ10กำลังลบ7โมลเนาะความเข้มข้นไอ้นั้นคือจำนวนโมล 2.5 คูณ10กำลังลบ7โมลแล้วความเข้มข้นที่ได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็น 1.67 คูณ10กำลังลบ5ตรงไหมตรงไหนเปลี่ยนเป็นกรัมอ่ะ6เปลี่ยนอะไรมิลลิลบ3ลบ3เออ3อือหืออ่ะลองคูณดูได้ตรงไหม2.5 คูณ10กำลังลบ7 2.5 คูณ10กำลังลบ7ตรงต่อไปมวยมีสิเพราะว่าใช่เพราะว่ากรัมส่วนด้วยกรัมเปอร์โมลใช่ไหมกรัมตัดกรัมโมลเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเห็นไหมคะมันย้ายขึ้นมาจากลบก็ต้องกลายเป็นบวกหน่วยต้องออกมาเป็นโมลอ่ะไปต่อลูกคราวนี้ไปแก้ล็อกต่อหนูต้องแก้ล็อก i 0ส่วน i ก่อนย้ายไปกองรวมกันไม่ได้หารซะได้ล็อก i 0ส่วน i หนูได้ไหมเออแล้วหนูค่อยย้ายข้างเอาทีหลังแก้ค่านี้ก่อน
60ไปอยู่ซะใต้นี่เลยน่าเกลียดตีตายเลยเสร็จคราวนี้มันยังไม่เอฟซีลอนลูกพ่อหนูยังเหลือ BC อยู่ตรงเนี้ยมัน BC ใช่ไหมเสร็จคราวนี้หนูก็เอฟซีลอนก็เท่ากับอีค่าเนี้ยหารด้วย B กับ C หารนี่มั้ง C คือ C เมื่อกี้ B นี่1เซนติเมตรต้องเปลี่ยนอะไรไหมครับไม่ต้องค่ะB 1เซนติเมตรไม่ต้องเปลี่ยนนะค่าที่ได้จะได้1 3 2 8 4ตรงไหมก็มันได้เป็นเหมือนใช่1 3 1 3ประกว่าๆนี่แหละของครูใช้เครื่องคิดเลขกดไงเออถูกนั่นแหละถูกละโอเคเนาะข้อนี้ผ่านนะคะข้อต่อไปง่ายๆหน่อยจะได้ชุ่มชื่นหัวใจนำเสนอขายอีกสูตรหนึ่งนะคะค่า A คืออะไรค่าการดูดกลืนก็คือ adsorptivity adsorption อันนี้ก็คือเป็นล็อก100หารด้วยเปอร์เซ็นต์ทีเปอร์เซ็นต์ทีคือร้อยละของการส่งผ่านหรือเปอร์เซ็นต์ transmittanceเป็นการหาค่า adsorbent กับหาค่า transmittant ตัวอย่างโจทย์จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ transmittant เมื่อวัดค่า adsorbent ได้ 0.6 ใช่แล้วทำได้ป่ะก็คือตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเป็น 0.6 แล้วก็เดี๋ยวนะมันก็ต้องเป็น anti-log สิเนาะดีลิทก็เป็นแอนตี้ล็อกกดไงวะเครื่องนี้ในชิปล็อกแล้วก็อันนี้ก็จะต้องเป็น 0.6 กระดูกก็ได้ก็ได้แล้วเสร็จคราวนี้พอแอนตี้ล็อกเสร็จแล้วโอ้โหก็ต้องเอา100ไปหารนะเนาะก็คือเอาใหม่แป๊บนึง100หารด้วยวงเล็บเปิดแอนกดผิดดีลิทแล้วก็ชิป 0.6 เอาแล้วทำไมมันไปอยู่ข้างบนต้องเลื่อนก่อนอ๋อโอ้โหถ้ายากไปเลยโอเคโอเคล้างๆเราไม่ไปเลยฉันที่พักแก๊สอะไรมันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปเลยฉันต้องการให้เธอกระจายพร้อมไปต่อยังต่อไปเนื้อหาต่อไปก็คือชนิดของสเปกตรัมสเปกตรัมคืออะไรแล้วจำได้ไหมถามตั้งแต่ต้นคาบไอ้พวกกราฟเส้นๆที่ได้จากเครื่องชื่อเรียกรวมๆเลยไอ้นั้นเทคนิคถ้าลงสโคปี้อ่ะเป็นเทคนิคใช่จากเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นสเปกตรัมนี่ก็คือเป็นเอกพจน์ก็คือพูดถึงอย่างแต่ถ้าเกิดหลายๆอันหลายๆชิ้นก็จะเรียกว่าสเปกตราสเปกตรัมก็จะมีอยู่2แบบก็คือสเปกตรัมของการคายพลังงานและสเปกตรัมของการดูดกลืนพลังงานโดยเราเชื่อว่าทางสเปกตรัมของการคายพลังงานและสเปกตรัมของการดูดกลืนพลังงานนั้นเท่ากันเราแบ่งชนิดของสเปกตรัมออกเป็น2อย่างก็คือสเปกตรัมเชิงอะตอมและสเปกตรัมเชิงโมเลกุลมาดูตัวแรกก่อนสเปกตรัมเชิงอะตอมถ้าเป็นสเปกตรัมเชิงอะตอมก็ให้จินตนาการถึงอะตอมใดอะตอมหนึ่งเป็นอะตอมเดียวๆพอมันได้รับพลังงานเข้าไป adsorption ก็คือเป็นการรับพลังงานเข้าไปดูดซึมเข้าไปพลังงานตัวนี้ขึ้นจากสถานะพื้นกายออกมาเป็นสถานะกระตุ้นใช่ไหมคะสภาวะกระตุ้นและมันจะมีการคายพลังงานออกมาก็คือจากสภาวะกระตุ้นกลายมาเป็นสภาวะพื้นถ้าเวล
าดูดกลืนเข้าไปของสัญญาณของตัวเดียวเนี่ยมันก็จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมคะตอนคายพลังงานออกมาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันลักษณะเฉพาะของสเปกตรัมเชิงอะตอมหรืออะตอมิกสเปกตรัมตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่คมเพราะว่ามันเป็นแค่อะตอมเดียวเนื่องจากว่าค่าทรานซิชันของอิเล็กตรอนนี้จะเป็นค่าที่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ออกมาเป็นค่าที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นโปรตอน NMR NMR จำได้หรือยังว่า NMR ย่อมาจากอะไร N มาจาก Nuclear M มาจาก Mag แม่เหล็กอะแม่เหล็ก Mag อะไร Magnetic R Resonance NMR ก็คือเยี่ยมยอดหัวดีก็คือค่าตัวนี้ก็คือเป็นการวัดค่าของโปรตอนเราจะเห็นได้ว่าสัญญาณจะเป็นสัญญาณที่คมเพราะมันสนใจอะตอมเพียงแค่อะตอมของไฮโดรเจนแต่ละตัวตัวต่อไปก็คือคาร์บอน NMRสังเกตดูนะคะคาร์บอนนี้เราใช้คาร์บอน12ไหมไม่คาร์บอน13คืออะไรเอ่ยไอโซโทปของมันถูกไหมคะมีน้อยในธรรมชาติตัวโปรตอนเนี้ยสัญญาณที่ได้จะบอกว่ามีโปรตอนทั้งหมดกี่ตัวแล้วอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไหนคาร์บอนก็เหมือนกัน1เส้นนั้นแสดงความเป็นคาร์บอน1ตัวแล้วก็บอกสภาวะแวดล้อมของมันเหมือนกันดูให้คุ้นคุ้นตาไว้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าโปรตอนเนี้ยมันจะเป็นเลข0ถึง14จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคาร์บอนเยอะไหมคะส่วนมากแล้วจะเปิดหน้าต่างถึงไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราเรียกเปิดหน้าต่างคือภาษาไทยเรียกเปิดหน้าต่างพอภาษาอังกฤษเขาใช้ open window คือเหมือนกับว่าเวมันไม่ใช่หน้าต่างนี้หมายถึงว่าหน้าต่างของเครื่องที่ใช้ในการวัดอะค่ะคือช่วงที่วัดก็คือตั้งแต่0 ppm ถึง220 ppm โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นสารที่เป็นคีโตอะไรเงี้ยต้องเปิดไปถึง240เพราะฉะนั้นเวลาที่ครูพูดว่าเปิดหน้าต่างไม่ใช่หมายถึงว่าไปเปิดหน้าต่างนู้นแต่หมายถึงเครื่องที่เปิดระยะในการวัดโอเคนะคะสรุปโปรตอน NMR ใช้วัดค่าอะไรคะโปรตอน NMR ก็คือใช้วัดว่าในธาตุตัวนั้นมีไฮโดรเจนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวแล้วแต่ละตัวอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไหนคาร์บอน NMR ก็บอกได้ว่ามีคาร์บอนทั้งหมดกี่ตัวโดยของคาร์บอนนี่จะง่ายกว่าก็คือนับได้เลย1เส้น1เส้น1เส้นแทน1ตัวแล้วก็บอกด้วยว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนอดทนอีกนิดอีก 3-4 สัปดาห์โอ้โหน่าจะประมาณ5สัปดาห์ถัดไปเราถึงจะเริ่มเรียนโปรตอนและคาร์บอนเป็นพระเอกของรายการนี้เลยต่อมาคือเดฟ135เดฟ135สังเกตดูเส้นคมไหมคะคมอันนี้แอบสอนไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนลึกอีกทีนึงนะคะเรียนให้แบบว่าคุ้นหูคุ้นตาก่อนจะได้เห็นอนาคตข้างหน้าจะได้ไม่ตื่นเต้นเกินถ้าเกิดเป็นตัวที่ชี้ขึ้นข้างบนเนี้ยอาจจะเป็น CH หรือ CH3พอมันเป็น CH เราเรียกว่าอะไรหืมถามง่ายๆก่อนแล้วกัน
CH3 เรียกว่าอะไรคะเมทิลแอบนอกเรื่องนิดนึงแต่ไอที่อังกฤษเขาเรียกมิสไซล์มิสไซล์อ่านเขียนเหมือนกันเลยเมทิลกูก็ออกเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเวลาจำเป็นจริงๆก็เลี่ยงไปใช้เมทิลเหมือนกันออกง่ายดีกว่าตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ CH2 เมทิลลีนที่ทำมาหากินไม่พออ่ะทำไงดีเขียนใหม่เนาะ CH3 ก็คือเมทิล CH2 ก็คือเมทิลลีนถ้าเป็น CH ก็คือเมทิลเมทิลต่อไปเราจะไม่เรียกแล้วนะคะ CH CH2 CH3 เราเรียกเป็นเมทิลเมทิลีนแล้วก็เมทิลอีเส้นๆชี้บนที่ล่างนี่ก็มีความหมายนะถ้าชี้บนมี2ความหมายก็คืออาจจะเป็นเมทิลหรือเมทิลแต่ถ้าเกิดชี้ลงล่างชัดเจนเลยก็คือจะเป็นเมทิลีนถามว่าสารประกอบตัวนี้มีเมทิลีนคาร์บอนทั้งหมดกี่คาร์บอนคะ2คาร์บอนเพราะเราเห็นเส้นลงล่างกี่เส้น2เส้นเดี๋ยวครูค่อยสอนว่าข้างบนดูยังไงเนาะอะไรจ๊ะมันจะเป็นค่าเฉพาะของเดฟคะตอบคำถามดูเมื่อกี้ค่ะเดฟอันนี้คือเดฟ135เดฟ135จริงๆอ่ะเดฟมันจะมีเดฟ90เดฟ135ถ้าเดฟ90จะบอกเพียงแค่เดฟก็คือ DEPT นะคะเดฟถ้าตรงนี้เป็นเลข90มันจะบอกค่าเมทไทล์เพียงอย่างเดียวก็คือค่า CH อย่างเดียวทุกพีคที่ขึ้นแสดงถึงค่า CH แต่ตัวนี้คือเดฟ135มันไอชุกพีคที่ชี้ขึ้นเนี้ยอาจจะเป็นเมทไทล์หรือเมทิลก็ได้ CH หรือ CH3 ก็ได้แต่พีคที่ชี้ลงคือ CH2 แน่นอนเมทิลีนผ่านเนาะสังเกตพีคต่อแบบนี้เป็นสเปกตรัมเชิงอะตอมหรือสเปกตรัมเชิงโมเลกุลเชิงอะตอมเพราะว่าเส้นมันจะคมต่อไปก็คือ mass spectrometer mass spectrometer ตัวเนี้ย mass spectrum จะใช้บอกน้ำหนักว่าสารตัวนั้นอะน้ำหนักเท่าไหร่มันก็จะมีค่าที่วัดได้นี่ก็คือค่าที่วัดได้จากแมสใช่ไหมคะอันนี้ก็คือค่าที่เราทำนายว่าเอ้ยสารถ้าเกิดเป็น C 3 0 H 5 2 N A แล้วก็ O 3เนี้ยน้ำหนักควรจะเป็นเท่านี้ก็คือ 48.38 ก็คือพีคนี้นี่ก็คือลักษณะของแมสแมสจะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราได้เรียนกันว่าเราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรคราวนี้มาสู่สเปกตรัมเชิงโมเลกุลจะเป็นแบบแถบกว้างหรือเป็นแบบที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนเหมือนเดิมก็คือจะมีช่วงที่ดูดกลืนแสงเข้าไปใช่ไหมคะกับช่วงที่คายพลังงานออกมาดูดกลืนพลังงานเข้าไปแล้วก็คายพลังงานออกมา
สเปกตรัมของตอนดูดกลืนกับตอนคายเหมือนกันไหมคะเหมือนกันทั้งนี้สเปกตรัมตอนดูดกลืนหรือตอนคายอาจจะเป็นสเปกตรัมแบบเป็นลูกๆขึ้นมาแบบนี้เนียนๆหรือบางทีอาจจะขึ้นมาแบบไม่เป็นรูปร่างที่แน่นอนก็ได้ตัวอย่างเช่น UV spectrum ก็คือรังสี UV กำลังคิดว่าอยากเล่นของจริงบ้างไหมเครื่องเรามีนะเครื่องเรามี UV เรามี IR 2เครื่องเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาสารแล้วก็ลองรันดูหรือสเปกตรัมของ IR เห็นไหมคะมันจะเป็นบรอดๆจะเป็นแถบๆมันจะไม่เป็นคมๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสเปกตรัมเชิงโมเลกุลอย่างที่บอกไปก็คือ IR จะทำหน้าที่บอกหมู่ฟังก์ชันต่างๆของสารจบเรื่องสเปกตรัมคราวนี้จะกลับมาสู่การคำนวณอีกครั้งหนึ่งหัวข้อนี้เรียกว่าการคำนวณ DBE ก็คือ D ย่อมาจาก Double B ก็คือ Bond E ก็คือ Equivalentเนื้อหาโดยละเอียดอยู่ในเล่มนะคะที่ให้ไปถ้าเปิดใน Word อะจะได้ข้อมูลชัดเพราะว่าครูให้เป็น Word ไว้ไงแต่ถ้าเกิดหนูมีคอมกันทุกคนเนาะดูกับคอมง่ายกว่าค่า DBE อันนี้ก็คือใช้ในการบอกว่า Double Bond คือค่าอะไรคะพันธะคู่มันก็คือจะใช้ในการบอกว่ามีพันธะคู่หรือมีวงแหวนอยู่ในโมเลกุลไหมถ้าค่า DBE เท่ากับ0นั่นหมายความว่าสารอินทรีย์นั้นไม่มีพันธะคู่เลยหรือไม่มีวงแหวนเลยก็คือเป็นพวกแอลเคนแอลกอฮอล์อันนี้สารอันนี้เป็นแอลเคนเนาะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์อันนี้เป็นสารกลุ่มไหนคะอีเทอร์อันนี้แอลกอฮอล์อันนี้เอมีนสังเกตถ้าเกิดเป็นเอมีนจะไม่มีคาร์บอนิลแต่ถ้าเป็นเอไมล์เวลาออกเสียงไมล์ให้หนูนึกถึงคำว่าออกไซด์มันจะต้องมีออกซิเจนในกรณีที่มีค่า DBE เท่ากับ1นั่นหมายความว่ามีพันธะคู่อยู่1พันธะคู่หรืออาจจะมีวงแหวนอยู่1วงแหวนตัวอย่างเช่นสารในกลุ่มของแอลคีนหรือพวกที่เป็นไซโคทั้งหลายแหละดูให้เข้าใจนะแล้วเดี๋ยวตอนหลังจะให้ทำตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะไม่เนาะถ้าไม่มีก็คือไม่มีพันธะคู่ไม่มีวงแหวนถ้ามีแค่หนึ่งอาจจะเป็นพันธะคู่หรืออาจจะเป็นวงแหวนปัญหาจะเกิดตอนที่มันเป็นสองเพราะอะไรเพราะเมื่อ DBE เป็นสองนั้นอาจหมายถึงพันธะสามก็ได้ใช่ไหมคะก็คือมันมีซิกมากับไพ่สองอันไงค่า DBE ก็เท่ากับ2หรืออาจจะเป็นพวกไดอีนก็ได้ก็คือเป็นแอลคีน2อันหรืออาจจะเป็นวงแหวน2วงก็ได้วงแหวน2วงนั้นอาจจะติดกันหรือห่างกันก็ได้หรืออาจจะเป็นวงแหวน1วงกับพันธะคู่1อันก็ได้ตรงนี้ผ่านไม่เอ่ยผ่านเนาะ
DBE เป็นค่าที่จำเป็นมากเพราะว่าเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นด่านแรกในการคำนวณของเราเลยว่าเราจะทำนายว่าสารตัวนั้นเป็นอะไรเราต้องคำนวณค่า DBE พร้อมยังไม่ทันแล้วสารตัวแรกค่ะDBE เท่ากับเท่าไหร่คะผิดผิดใช่4เพราะหนูเห็นพันธะคู่กี่อันเอ่ยพันธะคู่3อันใช่ไหมคะ1 2 3แล้วหนูก็มีวงแหวนอีก1วงเพราะฉะนั้นก็ DBE ต้องเท่ากับ4ตัวที่2ค่ะ4เหมือนกันตัวที่3อันนี้เป็นสเตอรอยด์5เป็นแล้วใช่ป่ะอันนี้ก็คือไปข้างหน้าแล้วต่อไปคราวนี้ครูจะคิดย้อนกลับตะกี้จากโครงสร้างไปเป็น DBE แล้วคราวนี้ถ้าเรามีสูตรโมเลกุลล่ะเราจะคำนวณค่า DBE ได้อย่างไรก่อนหน้านี้งงไหมไม่งงเนาะได้ทุกคนนะคะการคำนวณค่า DBE นั้นจะใช้เศษ1ส่วน2คูณด้วย 2n ห้อย4 2n ห้อย4นั้นก็คือ n ที่สามารถต่อได้4พันธะหรือ n ที่มีวาเลนต์อิเล็กตรอน4โดยส่วนใหญ่สารอินทรีย์ที่มีวาเลนต์อิเล็กตรอน4ก็คือคาร์บอนแอบโน้ตในใจเลยว่ามันคือคาร์บอนแล้วจำนวนอะตอมที่มีที่ต้องต่อกับอะตอมอื่นๆ3พันธะนั่นก็คือไออะตอมที่มีวาเลนต์อิเล็กตรอน4ขาด3ถึงจะครบ8ใช่ไหมตัวที่มีวาเลนต์อิเล็กตรอน5ก็อย่างเช่นพวกไนโตรเจนออกซิเจนจะเป็นตัวที่เราไม่คำนวณถึงต่อไปเป็นอะตอมที่ต้องต่อกับอะตอมอื่นๆ1พันธะอาจจะมีวาเลนต์อิเล็กตรอน1อย่างเช่นไฮโดรเจนขาดอีก1ถึงจะครบ2หรืออาจจะเป็นหมู่7ที่ขาดอีก1จะครบ8เพราะฉะนั้น N 1ตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นไฮโดรเจนหรือฮาโลเจนก็ได้แต่เวลาครูคิดครูขี้เกียจครูไม่คิดแบบนี้ครูคิดอีกแบบนึงครูใช้ค่า DBE เท่ากับคาร์บอนลบด้วยไฮโดรเจนส่วน2บวกด้วยไนโตรเจนส่วน2ลบด้วยหมู่7ส่วน2แล้วก็บวก1มันมาจากสูตรพื้นฐานเหมือนกันแต่มันจะคำนวณได้เร็วกว่าเพราะว่าครูเอาเศษ1ส่วน2คูณเข้าไปทันทีเลยเหมือนเศษ1ส่วน2คูณกับ 2n ใช่ไหมคะ2ตัด2ก็เหลือ n ห้อย4อย่างเดียวใช่ไหมคะก็คือเป็นพวกคาร์บอนต่อไป n ห้อย3นี่ก็คือไนโตรเจนครูก็เลี่ยงมาใช้เป็นไนโตรเจนหาร2เพราะไม่ใช่ทุกอะตอมที่มีไนโตรเจนลบด้วย N1 ครูก็ใช้เป็น N1 หาร2ก็คือไฮโดรเจนหาร2ทำไมถึงใส่ไว้ข้างหน้าเพราะส่วนมากสารประกอบอินทรีย์ก็จะเป็นไอสารอินทรีย์ก็จะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นใส่ไว้ข้างหน้าชีวิตง่ายนอกจาก N1 ที่เป็นไฮโดรเจนแล้ว N1 ก็ยังเป็นฮาโลเจนอีกด้วยเป็นธาตุหมู่7ก็จะเป็นลบ x ส่วน2แล้วตัวนี้บวก2หาร2ก็กลายเป็นบวก1ถ้าสมมติว่าหนูคิดแบบนี้หนูต้องนั่งคูณเลขถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นครูครูคิดเหมือนเนี้ยคาร์บอน2ลบด้วย6ส่วน2ก็คือลบ3บวก1ครูจบละ
เร็วกว่าไหมแต่ถ้าหนูชอบแบบนู้นก็ตามสบายยังไงก็ได้ค่ะขอให้คำนวณถูกเป็นอันใช้ได้ครูอยากรู้ว่าสาร2ตัวนี้ค่า DBE จะเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นตัวข้อ 1.6 ใช่ไหมคะ DBE เท่ากับ0นั่นหมายความว่าไม่มีพันธะคู่และไม่มีวงแหวนโครงสร้างที่เป็นไปได้เป็นอย่างไรมีคาร์บอนได้2ตัวมีไฮโดรเจน6ตัวมีโอ1ตัวอาวาดฉันทำอะไรของฉันนี่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วมันเอาใส่ไฮโดรเจนตรงนี้โอมูนี่ไงมันไฮโดรเจนผิดโอเออใช่โอมู6หนูจำงี้ก็ได้ค่ะคาร์บอน4ขาไนโตรเจน3ขาโอ2ขาลองยากขึ้นหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหาโครงสร้างให้ลอง40 PES 8ดูค่ะสี่สิบ PES 8ค่ะลอง40 PES 8ก่อนได้7อาวาดโครงสร้างเลยค่ะอะไรจ๊ะเอออันนี้ถูกแล้วไปต่อบีนได้โครงสร้างเดียวอันนั้นไม่ได้จ้ะเพราะอะไรรู้ป่ะโอห์มเป็นลบ CL เป็นลบลบต่อลบมันต่อไม่ได้เริ่มลืมวิธีการนับ DBE ลืมเหรอค่ะฮะเวลานับ DBE ก็คือนับวงแหวนแล้วก็นับพันธะคู่ใช่ป่ะเฮ้ยไม่ได้หนูใส่ตรงนี้ไม่ได้2 3 4หนูดูตรงนี้คู่เดียวคู่เดียวคู่ถัดไปตรงนี้ต้องเป็นเดียวแล้วตรงนี้ต้องเป็นคู่หนูต้องคู่เดียวคู่ไปอ่ะวาดใหม่มี2รูปเปลี่ยนขนาดวงเชื่อครูโอ้ยอีกใช้ได้ทั้งสองอันเลยรูปที่หนูได้ก็คือรูปนี้ถูกไหมคะเวลาหนูว่าตอนแรกวงแหวน1อันวงแหวน2อันก็จะเป็น DBE เท่ากับ2พันธะคู่ก็เป็น3 4 5 6 7เวลาหนูวาดพันธะคู่หนูต้องเป็นคู่เดียว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 เห็นไหมมีอีกอันนึงลองเปลี่ยนขนาดวงแหวนดูจากหกเหลี่ยมเป็นเออแต่เดี๋ยวคู่เดียวคู่เดียวคู่อันนี้ต้องเป็นเดียวใช่ใช่แง่ใช่ไหมได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ยเจ็ดเหลี่ยมมันมีวิธีวาดอยู่เวลาวาดเจ็ดเหลี่ยมเอาดูกันนิดนึงวาดหลังคาก่อนออกข้างแบะออกนี่แหละเจ็ดเหลี่ยมครูวาดมาหลายปีแล้วครูเจ็บมาเยอะวาดข้างบนกับหลังคาเออยาวหน่อยสู้ๆ
ุดท้ายข้อ5จงบอกความโครงสร้างที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสารกลุ่มแอลดีไฮด์ล็อกไว้ที่แอลดีไฮด์เท่านั้นที่มีสูตรโมเลกุล C4H6 6ป่ะเลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวขยายหน่อยไม่ไหวตาC4H6O และค่า DBE เท่ากับ2ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยโอ้โหแล้วก็ห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมวาดแบบกางเกงในอ่ะห้าเหลี่ยมลูกห้าเหลี่ยมวาดแบบนี้ถ้าหนูจะออกจากข้างใช่ไหมคะหนูขึ้นบนลงล่างแล้วก็อย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าแนวราบแต่ถ้าเปลี่ยนด้านพอเด็กชมปุ๊บวาดไม่สวยเลยไอ้วง8กับ4อ่ะไม่ไหวเพราะว่ามันโครงสร้างมันแน่นเกินอ่ะมันจะแตกง่ายมันไม่เสถียรวงแหวนสี่เหลี่ยมอ่ะเกิดได้แต่ยิ่งถ้าวงแหวนสี่เหลี่ยมที่เป็นพันธะคู่ด้วยแล้วอ่ะยิ่งเกิดยากเฮ้ยลืมคู่สลับเดี่ยวใส่ด้วยเริ่มตรงไหนก็ได้ค่ะคู่เดี่ยวคู่เดี่ยวไล่ไปเรื่อยๆตายเลยโจทย์สั่งว่าอะไรคะกลุ่มแอลดีไฮด์หน้าตาเป็นไงหมู่ฟังก์ชันของมันใช่ C double bond O H ชุดสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวปล่อยแล้วเดี๋ยวไปอ่านเรื่อง IR ล่วงหน้ามาด้วยเนาะ IR เนื้อหาไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนตัวนี้นะคะก็คือถ้าเกิดเป็นสารในกลุ่มแอลเคนค่า DBE จะเป็น0เพราะว่ามันเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด alkyl halide amine ก็จะเป็น0เพราะว่ามันเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ขอโทษค่ะแอลกอฮอล์อีเทอร์ก็จะเป็นพันธะเดี่ยวเหมือนกันถ้าเป็นพันธะคู่กับวงแหวนตัวนี้จะเริ่มมีค่า DBE ขึ้นมาเป็น DBE เท่ากับ1ตารางนี้ที่ใส่ไว้ให้ไว้เผื่อเดาก็คือมันถ้าเกิดเป็นคีโตนคุณฮะตัวนี้เป็นคีโตนนะคะตัวนี้เป็นaldehyde พวกนี้จะมีค่า DBE เท่ากับ1ยิ่งถ้าหนูเจอออกซิเจน1ตัว DBE 1ขอให้หนูคิดถึงคีโตน aldehyde ไว้ก่อนถ้าหนูเจอ DBE เท่ากับ1แต่ออกซิเจนมี2ตัวสารที่เป็นไปได้ก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดกับเอสเทอร์ถ้าเกิดสมมติว่าหนู DBE เท่ากับ1มีออกซิเจน1ตัวมีไนโตรเจน1ตัวก็คือเป็นพวกเอไมน์แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นพวกที่มีฮาโลเจนอยู่ด้วยพวกนี้จะเป็นเอซิดเฮไลด์แล้วถ้าเกิด DBE เท่ากับ2แต่ไม่มีออกซิเจนไนโตรเจนหรือฮาโลเจนอยู่เลยขอให้คิดถึงพวกไดอีนหรือไม่ก็แอลไคทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเกิด DBE เท่ากับ2แล้วก็มีออกซิเจน2ตัวให้คิดถึงอัลฟาเบต้าอันแซทูเรเต็ดคีโตนแอลดีไฮด์อะไรพวกนี้รู้จักอัลฟาเบต้าอันแซทูเรเต็ดไหมคะก็คือตัวที่คาร์บอนิลที่ดูนี้นะคะอาจจะต่ออยู่กับไฮโดรเจนหรือต่ออยู่กับคาร์บอนหรือต่ออยู่กับอะไรก็ตามคาร์บอนตำแหน่งแรกที่ออกมาจากคาร์บอนิลเราเรียกตำแหน่งนั้นว่าตำแหน่งอัลฟาถัดมาคือตำแหน่งเบต้า
อัลฟาเบต้าอันแซทูเรเต็ดก็คือตำแหน่งอัลฟาและเบต้านั้นเป็นพันธะคู่พวกนี้จะเสถียรเพราะฉะนั้นเวลาหนูเจอ DBE เท่ากับ2ให้คิดถึงตัวนี้ไว้ก่อนไม่งั้นความสร้างสรรค์ของเราจะไปไกลมากอะไรนะถ้าเกิดเป็นเกณฑ์2อาจารย์ให้เรียนอลีไฮกับอะไรหรือแอลดีไฮให้เรียนวิธีแอลดีไฮก่อนอ๋อถ้าเกิดแอลดีไฮกับคีโตนอะเท่าๆกันเลยแต่พอดีเมื่อกี้โจทย์เมื่อกี้เขาบังคับแอลดีไฮคือหนูต้องทำทั้งคู่ถ้าเกิดเป็นเกณฑ์2ก็ให้เรียนอะไร2 DBE หนูต้องดูออกซิเจนด้วยถ้าหนูมีเป็น2ปุ๊บใช่ป่ะหนูต้องดูจำนวนออกซิเจนถ้าจำนวนออกซิเจนหนูมี3ปุ๊บจะเป็นเอซิดแอนไฮไดรด์แต่ถ้าเกิดออกซิเจนหนูมีแค่1แสดงถ้าขอโทษค่ะถ้าออกซิเจนมี2ปุ๊บก็จะให้คิดถึงคาร์บอกซิลิกแอซิดกับเอสเทอร์ถ้าออกซิเจนมี1ก็เป็นคีโตนแอลดีไฮด์2ก็เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดกับเอสเทอร์แต่ถ้า3ปุ๊บให้นึกถึงแอซิดแอนไฮไดรด์รู้จักแอซิดแอนไฮไดรด์ไหมคะนี่ไงหน้าตาแบบนี้แอซิดแอนไฮไดรด์ได้เนาะเดี๋ยวข้อนี้ให้ทำเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวครูส่งให้ใน Google Classroom เนาะแล้วทำด้วยนะคราวที่แล้วบอกให้อ่านก็ไม่หือไม่อือหัวข้อถัดไปของวันสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นIR หนูลองอ่านดูเบื้องต้นก่อนหนูต้องค่อนข้างแม่นหมู่ฟังก์ชันเพราะว่าหมู่ฟังก์ชันนั้นอ่ะเราก็จะเริ่มวิเคราะห์สารมันก็จะมีแถบการยืดแถบการเบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีงอแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟที่เป็นแบบนี้สเปกตรัมที่เป็นแบบนี้แล้วเราจะหาหมู่ฟังก์ชันของสารสัปดาห์ถัดไปถึงจะลองทำเครื่องมือจริงดีไหมสัปดาห์หน้าเรียนทฤษฎีสัปดาห์ถัดไปถึงจะไปลองเครื่องสัปดาห์ถัดไปให้เอายาที่ชอบที่ชอบมา ถ้าไม่มีเดี๋ยวครูเอาลูกเหม็นให้ก็วิเคราะห์เราก็จะซ้อมอัดแล้วก็ซ้อมวิเคราะห์ดูเนาะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ค่ะนักศึกษาเคารพขอ